งสองพ่อครับในเรื่องของการนำเกี่ยวกับกระบวนการรู้เท่าทันสื่อหรือกระบวนการนักสื่อสารไปสู่โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนมีการดำเนินการยังไงบ้างครับครับขอบคุณสำหรับคำถามที่ดีที่สุดนะครับในเรื่องของสื่อโดยทั่วไปแล้วทุกวันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าสื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่มีส่วนสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตคือถ้าเราขาดสื่อขาดอุปกรณ์ซึ่งสื่อสารในทุกวันนี้เราอยู่ไม่ได้เนื่องจากว่าในโลกนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วทุกคนต้องบริโภคสื่อตื่นเช้าขึ้นมาใช้ชีวิตประจำวันจนถึงตั้งแต่ตื่นจนถึงนอนแม้แต่หลับฝันก็ยังเห็นสื่อฉะนั้นสื่อเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของคนเราทุกวินาทีการที่เราจะใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ให้ดีให้มีคุณค่ากับชีวิตของมนุษย์ของคนที่อยู่รอบข้างของเรานะเขาต้องเข้าใจไม่ใช่เพียงแต่ว่าสักแต่จะใช้สื่อเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นคุณค่าของสื่อใช้อย่างไรให้เหมาะสมนั้นนี่คือไฮไลท์นี่คือส่วนสำคัญที่สุดนับตั้งแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้ทำโครงการเหล่านี้ขึ้นมาก็ได้นำนักเรียนซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนในชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้ก็ได้รู้จักวิธีการใช้ที่ถูกต้องได้รู้จักนำเอาเกล็ดเล็กนำเอาแก่นแท้ของการบริโภคสื่อไปใช้กับชีวิตสิ่งที่เด็กๆ เขาได้คือเทคนิคครับเทคนิคที่นำเอาสื่อเนี่ยไปบอกเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเด็กทุกวันนี้นี่จะเก่งในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ไปคุยกันระหว่างเพื่อนบอกว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเนี่ยเขาพูดกันอย่างนี้และสิ่งที่เห็นก็คือเรื่องการนำเอาเทคนิคไปทำไปสร้างสื่อที่มีประโยชน์ไปทำคลิปวิดีโอไปทำเพลงประกอบหรือไปทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเมืองทั้งในพื้นที่ชนบทเองทั้งในโรงเรียนเองก็แพร่ภาพออกมารางวัลที่เด็กได้ก็เป็นความภาคภูมิใจว่าเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้จัดกิจกรรมโครงการนี้เข้ามาแล้วทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจเมื่อเด็กเกิดความภาคภูมิใจครับมันแยกย่อยไปเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อหรือที่มันเสี่ยงกับชีวิตเช่นเรื่องยาเสพติดเรื่องชู้สาวเรื่องการพนันอะไรหลายอย่างที่เด็กเขาพบเห็นในชุมชนเขาก็จะเก็บมาแล้วก็ทำภาพยนตร์ขึ้นมาเพื่อสะท้อนให้สังคมได้รู้ได้ไล่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นมันเด็กๆก็มองอยู่แล้วก็มีสิ่งดีและสิ่งไม่ดีอย่างไรก็เกิดการแพร่กระจายออกไปที่สำคัญที่สุดที่เข้าถึงเด็กมากที่สุดก็คือเรื่องของผมว่าเรื่องของความสนุกสนานเรื่องของเพลงทุกวันนี้มีรถแห่ซึ่งปิดตลาดมากเลยรถแห่เด็กๆใช้โทรศัพท์ในการที่จะไปถ่ายในสิ่งที่ไม่ดีให้เห็นว่ามันไม่ดีเช่นท่าเต้นท่ารำท่าแสดงออกในงานต่างๆที่มีรถแห่เข้ามาเด็กก็จะถ่ายทำแล้วก็โพสต์แล้ววิจารณ์กันว่าดีหรือไม่ดีมันก็มีทางลบและบวกแต่ว่าด้วยกระบวนการของชาวค่ายที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏได้จัดทำแล้วก็เด็กได้เรียนรู้แล้วส่วนมากถ้าเราสังเกตก็จะดูว่าวิเคราะห์วิจารณ์ในสิ่งที่มันไม่เหมาะไม่ควรก็ช่วยให้สังคมได้ดรอปในส่วนที่ไม่ดีลงมาบ้างในวิถีของเยาวชนแต่สิ่งที่ที่พวกเราภาคภูมิใจก็คือว่าเขาได้นำสิ่งที่ดีๆในชุมชนสิ่งที่ดีๆในโรงเรียนสื่อออกมาให้คนได้รับรู้ว่าบ้านเมืองเราก็มีสิ่งดีถ้าเกิดว่าเราทุกคนช่วยกันนำสิ่งที่ดีๆสิ่งที่มีประโยชน์โดยใช้สื่อหล่อล้อมเขาเองโดยธรรมชาตินะครับ
ผมคิดว่าเราไม่ต้องมากังวลด้วยซ้ำฉะนั้นในสิ่งที่เราคิดเราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วครับผู้ใหญ่อย่างเราทำอย่างไรที่จะส่งเสริมให้เขาเดินต่อในสิ่งที่ถูกนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญเป็นเป้าหมายของพวกเรานะครับขอบคุณมากครับโอเคครบแล้วครับ